สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียมาติดตามความร่วมมือด้านการทหารระหว่างไทยกับอินเดียกันบ้างล่าสุดนะครับทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือสายบุรีและเครื่องบินดอเนียขีด228เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างทหารเรือไทยกับทหารเรืออินเดียครั้งที่33ด้านฝั่งทะเลอันดามันเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565มีรายงานจากกองทัพเรือว่าระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคม2565กองทัพเรือได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่3จัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมระหว่างทหารเรือไทยกับทหารเรืออินเดียภายใต้รหัสอินโดไทย CORPAT ครั้งที่33ณพื้นที่รอยต่อเขตแดนทางทะเลของทั้งสองประเทศด้านฝั่งทะเลอันดามันโดยในครั้งนี้ทัพเรือภาคที่3ได้ส่งเรือหลวงสายบุรีเข้าร่วมการลาดตระเวนทางทะเลพร้อมด้วยเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่1โดเนียขีด228เข้าร่วมการลาดตระเวนทางอากาศส่วนกองทัพเรืออินเดียได้ส่งเรือ INS คามุกซึ่งเป็นเรือคอร์เวตชั้นคอร่ากราสเข้าร่วมในการลาดตระเวนทางทะเลได้ส่งเครื่องบินดอเนียขีด228เข้าร่วมการลาดตระเวนทางอากาศด้วยเช่นกันการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดียนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2548ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปีละ2ครั้งครั้งที่1จะอยู่ในห้วงเวลาเดือนพฤษภาคมและครั้งที่2จะอยู่ในห้วงเดือนพฤศจิกายนโดยได้มีการสลับกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งทั้งนี้กองทัพเรือได้มอบหมายให้ทัพเรือภาคที่3จัดกำลังเข้าร่วมการลาดตระเวนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยตลอดห่วงของการลาดตระเวนกำลังทางเรือของทั้งสองประเทศจะทำการลาดตระเวนทางเรือและทางอากาศในหน้าน้ำของตนซึ่งจะมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาทั้งนี้จะมีการนัดพบกันที่จุดนัดพบต่างๆตามแนวเขตแดนของทั้งสองประเทศในเวลาเช้าของแต่ละวันเพื่อทำการฝึกร่วมกันอาทิการฝึกการติดต่อสื่อสารทางทัศนสัญญาณด้วยธงสองมือการฝึกการติดต่อสื่อสารโคมไฟบังคับทิศการฝึกโฟโต้เอ็กเซอร์ไซส์และการฝึกการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือกับอากาศยานเป็นต้นโดยจะไม่มีการส่งกำลังพลเรือนระหว่างเรือแต่อย่างใดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรืออินเดียได้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศให้มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทำให้กำลังพลของกองทัพเรือได้รับความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพเรือในระดับนานาชาติต่อไปครับ